การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากต้อนรับคาราวานมอเตอร์โฮมจากยุโรปกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกระยะทาง 50,000 กิโลเมตรใช้เวลา1ปีค่าใช้จ่ายคันละ 6,500,000 บาทค่ะนางสาวทมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดให้การต้อนรับคณะมอเตอร์โฮมโอเวอร์แลนด์เซฟไดรฟ์ยุโรปทูออสเตรเลีย2017ถึง2018อย่างอบอุ่นเข้าสู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะมอเตอร์โฮมโอเวอร์แลนด์เซฟไดรฟ์ยุโรปทูออสเตรเลีย2017ถึง2018จำนวน22คัน43คนเป็นชาวเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์เดินทางจากเมียวดีสหภาพเมียนมาเข้ามาประเทศไทยทางด่านแม่สอดท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในอำเภอแม่สอดเข้าที่พักโรงแรมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทวันที่24เมษายนคณะจะเดินทางไปเส้นทางสามแม่แม่สอดแม่เสรียงพักแม่เสรียงและไปปลายแม่ฮ่องสอนนำคณะโดยมิสเตอร์คอสเทียอัลเบิร์ตชาวเยอรมันเจ้าของโครงการมอเตอร์โฮมโอเวอร์แลนด์จะใช้เวลา21วันขับรถท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างวันที่23เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นทริปมอเตอร์โฮมโอเวอร์แลนด์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติของการเดินทางโดยรถมอเตอร์โฮมซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการขนส่งทางบกระยะทางของการเดินทางของคณะมอเตอร์โฮมโอเวอร์แลนด์ประมาณ 50,000 กิโลเมตรผ่าน18ประเทศ3ทวีปนางสาวทมนวรรณกล่าวว่าคณะจะท่องเที่ยวในประเทศไทยนานที่สุดถึง21วันแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยกรุงเทพจังหวัดชุมพรเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาหลักจังหวัดพังงาอ่าวนางจังหวัดกระบี่และเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียส่วนราคาค่าใช้จ่ายต่อทริปในครั้งนี้ 6,500 บาทต่อคัน 2 ล้านบาทต่อคนซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงทางรถยนต์18ประเทศ3ทวีปใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยว1ปีท่านครับช่วงนี้เห็นว่าพวกนักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันตกนี่มาบ่อยครับบ่อยครับพวกเขาชอบอะไรที่ประเทศไทยพวกเขามาอย่างประเทศไทยลักษณะนี้ครับขึ้นใหม่มากเลยวันนี้เนี่ยที่ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าโดยพฤติกรรมนะครับของคนไทยเองเป็นคนยิ้มง่ายและเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีดังนั้นต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยดังนั้นเนี่ยทางแม่สอดจังหวัดตากเองเนี่ยก็ยินดีที่จะรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพื่อจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยดังนั้นเนี่ยเราก็มาร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูความปลอดภัยให้เขาเพื่อที่เขาจะไปบอกต่อให้คนอื่นมาเที่ยวในเมืองไทยมากกว่านี้ขึ้นอะไรครับพี่สุมิตทำอะไรไหมไม่ถามครับไม่ถามแทนทำพอนิดนึงไหมเดี๋ยวจะไปตัดต่ออีกแล้วครับผมเออครับนี่คือการพูดถึงไอ้ที่เข้ามาได้ค่ะเยนูนีไปแล้วเปียกค่ะสำหรับโครงการมอเตอร์โฮมครั้งนี้นะคะซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากก็ได้รับการประสานจากDMS Rally นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดคาราวานรถมอเตอร์โฮมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะที่ตั้งแต่ที่เคยจัดมาซึ่งคณะก็เดินทางมาจากเยอรมนีแล้วก็ที่สวิตเซอร์แลนด์โดยผ่าน18ประเทศ3ทวีปนะคะซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะด่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็ถือเป็นจุดหมายที่คณะมุ่งหวังที่จะเดินทางมาที่จังหวัดตากเพื่อที่จะท่องเที่ยวแล้วก็สัมผัสเส้นทางที่เป็นวิถีชีวิตโดยเฉพาะเส้นทางสามแม่นะคะก็คือแม่สอดแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนจะเป็นเส้นทางหลักที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเหมาะในการขับรถยนต์ในการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ก็คณะเดินทางมาทั้งหมด43ท่านรถจำนวน22คันก็ถือว่าเป็นจุดแรกนะคะที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงมาในโอกาสต่อไปค่ะช่วยอะไรที่จะถามอะไรวะ